เรียนต่อปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ดีเธอฉันอยากจะบอกว่าคือพี่อี้เนี่ยเรียนจบม.ปลายที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่อี้ก็ต้องบอกว่าเซี่ยงไฮ้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าปักกิ่งเนี่ยก็มีข้อดีเพราะว่าปักกิ่งเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนแล้วอะไรหลายๆอย่างก็อยู่ที่ปักกิ่งนะคะอย่างเช่นแบบมหาลัยชั้นนำของเขาเนี่ยก็อยู่ที่เมืองปักกิ่งแต่ว่าพี่ว่านะคนเราไปเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าแบบไปดูแรงกิ้งมหาลัยอย่างเดียวซึ่งถ้าพูดตรงๆเนี่ยเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะมีข้อดีหลายๆเรื่องเพราะว่าเป็นเมืองที่มีค่อนข้างศรีวิไลแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะเขายังมีการเปิดกว้างมากๆเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในประเทศจีนนะคะอย่างเช่นเขาก็จะมีการรับนักเรียนต่างชาติมากยิ่งขึ้นเขาจะมีการสามารถยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากกว่าเมืองอื่นๆในประเทศจีนอันนี้ก็รวมถึงเมืองปักกิ่งด้วยนะคะแต่ว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าราคาแพงเข้ายากค่าเทอมสูงกว่าเมืองอื่นแต่ว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าคนเซี่ยงไฮ้อะค่ะคือเขาจะค่อนข้างเห็นแก่เงินหรือเปล่าก็คือว่าเขาก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์มากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแรงกดดันในการใช้ชีวิตในการหาเงินของเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะค่อนข้างสูงมากๆการแข่งขันต่างๆก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหาเพื่อนแท้ในเมืองเซี่ยงไฮ้ก็จะยากเหมือนกันนะคะแต่เท่าที่พี่แบบได้สัมผัสมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่โอเคเลยถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปเรียนรู้ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยมีอะไรใหม่ๆบ้างมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างมีโอกาสอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาใช้ในประเทศไทยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเราก็ต้องเวลาเราไปต่างประเทศอะค่ะเราก็ต้องนึกถึงหลายๆปัจจัยเช่นเราต้องการแบบไหนที่บ้านเรารับค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เราอยากสมัครสาขาอะไรแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรค่ะปัจจัยพวกนี้เนี่ยรวมถึงอากาศด้วยนะว่าเราชอบอากาศแบบไหนปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้หรือกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย